สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการโลกรถยนต์ช่วงฟอร์มูล่าฟอรัมนะครับพบกันทุกวันเสาร์ 5:00 น.ครับวันนี้ผมและคุณสาธิตศิลารักษ์ดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับตัวผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับซึ่งเป็นเรื่องของชุดแต่งถ้าเกิดพูดถึงในแวดวงเรื่องชุดแต่งเนี่ยจะเห็นว่าในเมืองไทยบ้านเราเนี่ยจะมีอุปกรณ์ตกแต่งเข้ามาเยอะแยะกันทีเดียวแต่ว่าในส่วนของยี่ห้อแจ๊บนะครับขึ้นชื่อลือชาในเรื่องของชุดแต่งโดยเฉพาะแต่งรถตู้เนี่ยเขามีความโดดเด่นพิเศษแต่ว่านอกเหนือจากรถตู้ยังมีรถอื่นๆนะครับเดี๋ยวสักครู่เราจะคุยกันนะครับครับแล้วก็เป็นชุดแต่งฝีมือคนไทยนะครับโรงงานก็อยู่ในประเทศไทยนี่แหละครับถามท่านผู้ชมนะครับเป็นคำถามร่วมสนุกว่าโรงงานของแจ๊บเนี่ยตั้งอยู่ที่ใดครับตอบเข้ามาทางอีเมลนะครับ address formula_forum.co.th ภายในวันที่30เมษายนนี้นะครับผู้ที่ตอบถูกและโชคดีจากการจับฉลากนะครับ1ท่านจะได้รับชุดแต่งแจ๊บไปเลยนะครับเป็นถ้าท่านมีรถที่ตรงกับชุดแต่งที่เขามีนะครับที่มีอยู่มูลค่าของชุดแต่งประมาณ 20,000 กว่าบาทครับครับส่วนอีก9ท่านที่เหลือนะครับจะได้รับเสื้อโปโลจากแจ๊บครับดูแตกต่างกันมากเลยนะครับ ต้องโชคดีต้องโชคดีจริงเพราะฉะนั้นต้องรีบส่งอีเมลกันมานะครับครับและในวันนี้นะครับทางรายการของเราได้รับเกียรติจากผู้บริหารของบริษัท Japan Car Accessory and Parts จำกัดนะครับคุณอภิชาติวงรุ่งโรจน์กิจครับท่านเป็นกรรมการบริหารบริษัทนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมคงต้องให้แนะนำนิดนึงเมื่อสักครู่นี้คุณสายศบอกว่าเป็นบริษัทคนไทยแต่ไม่ชื่อออกแนวเป็นญี่ปุ่นเชียวเจแปนคาร์แอคเซสซอรี่แอนด์พาร์ทคือเราเริ่มต้นทำงานมากับชาวญี่ปุ่นครับนะครับที่โรงงานเราเปิดขึ้นมาได้เราก็ได้ความรู้ส่วนใหญ่จากคนญี่ปุ่นซึ่งเป็นเพื่อนกันนะก่อนหน้านี้คือร่วมมือกันร่วมมือกันแล้วก็มาเปิดโรงงานใช่ครับแล้วโรงงานที่เราเปิดนี่เราทำอะไรกันโรงงานที่เราเป็นเจแปนคาร์แอนด์แอคเซสซอรี่เนี่ยคือณตอนนั้นเนี่ยเข้ามาหาสินค้าครับนะครับหาสินค้าต่างๆซึ่งเราก็คิดว่าเอ๊ะเมืองไทยต้องมีสินค้านี่สินค้าพวกรถยนต์ไหมอุปกรณ์ตกแต่งอุปกรณ์ตกแต่งช่วงนั้นจะเป็นรถตู้ครับนะฮะอยากจะหาชิ้นนู้นก็ไม่มีชิ้นนี้ก็ไม่มีครับแล้วเกิดแนวคิดว่าเอ๊ะทำไมเราไม่ผลิตเองให้เขาครับนะครับเราก็เลยไปพอได้ดีไซน์มาแล้วก็ไปตามหาโรงงานต่างๆที่เขารับจ้างผลิตอยู่นะครับก็เริ่มผลิตมาตั้งแต่นั้นแต่ตอนหลังมาเจอโรงงานบางโรงงานพอของเราเริ่มจะเดินในตลาดนะครับก็เริ่มไม่มีของขายนะครับอาจจะมีปัญหาเรื่องโดนก๊อปปี้บ้างอะไรบ้างจนทำให้เราจนเลยต้องเปิดโรงงานเองนะฮะครับก็ตรงนั้นเป็นจุดเริ่มต้นมาเป็นจุดเริ่มแล้วเราเริ่มเปิดโรงงานเองนี้นานมากน้อยขนาดไหนครบวันที่2เนี่ยวันที่2พฤษภาที่จะถึงเนี่ยนะครับก็จะอยู่ครบ5ปีครับแล้วตัวผลิตภัณฑ์ของเรานี่ผมไม่รู้เรียกชื่อถูกหรือเปล่าครับผม JAP ใช่ไหมจัดครับก็ย่อมาจากไอ้ตัวชื่อบริษัทใช่ไหมใช่ครับแล้วเราผลิตอะไรบ้างที่เราผลิตเนี่ยเมนเลยนะครับเราจะเป็นชุดแต่งของรถตู้นะครับเพราะรถตู้เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยหลังจากที่เราทำกับญี่ปุ่นแล้วมีความรู้สึกว่าชุดแต่งในเมืองไทยรถของรถตู้ยังไม่มีนี่คือเราเริ่มด้วยรถตู้เลยใช่ไหมรถตู้เลยครับเริ่มมาจากรถตู้เลยอยากจากญี่ปุ่นที่มากระตุ้นถูกใช่ครับแล้วเมืองไทยยังไม่มีแล้วก็มีผลิตอยู่บางที่จริงๆแล้วรถตู้ในบ้านเรานี้ถือว่าเป็นตลาดใหญ่พอสมควรนะก็เป็นตลาดที่ใหญ่พอสมควรแต่คนมักจะตกแต่งมันน้อยเหรอน้อยครับช่วงเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยแต่งรถตู้เนี่ยผมถือว่ามีน้อยนอกจากมันจะไปเป็นพวกงานเฟเบอร์กลาสเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็ทางพอเราเริ่มผลิตของรถตู้เพราะแต่ก่อนเราก็รับสินค้าจากที่อื่นมาเพื่อจะเอาไปจำหน่ายเราก็เกิดใส่ซ้ายก็ไม่ได้ใส่ซ้ายต้องเด้งซ้ายใส่ขวาเด้งขวาฟิตติ้งไม่ได้ไม่ได้สองในเกี่ยวกับเรื่องของการของผิวงานนะครับพี่สังเกตรถที่ออกมาจากโชว์รูมหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยผิวงานพวกนี้เวลาโดนเงาเนี่ยเวลาโดนแสงโดนเงาเนี่ยเขาจะเป็นคลื่นเขาจะไม่เป็นคลื่นเขาจะเรียบสวยนะครับพวกเงาต่างๆความโค้งแต่งานของเราในสมัยนั้นเนี่ยของที่อื่นนะครับในสมัยนั้นเนี่ยจะมีแต่เหมือนกับคลื่นจากไฟเบอร์ออกมาเป็นคลื่นเป็นหลอนแล้วก็เกิดความรู้สึกว่าถ้าเราเปิดโรงงานเองได้เราน่าจะทำให้มันดีนะฮะแล้วก็พอเปิดมาแล้วก็พยายามพัฒนาตรงนี้มาเรื่อยๆนะครับเรามีโรงงานของเราเองเนี่ยความแตกต่างในการผลิตของเราอยู่ที่ไหนความแตกต่างการผลิตของเราคือความยืดหยุ่นนะครับความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงนะครับแล้วเราสามารถจะป
รับแต่งอะไรก่อนที่เราจะออกจำหน่ายได้โดยที่ตามความพอใจของเราเลยคือว่าโอเคสวยละถึงขายนะครับเพราะถ้าเราไปจ้างเขาผลิตเนี่ยอาจจะทำเป็นต้นแบบเขาทำตามต้นแบบมาคือจบซึ่งบางทีมันยังไม่เป็นที่พอใจนะฮะความยืดหยุ่นที่เขาที่เราน่าจะมีมากถ้าที่เท่าที่รู้เนี่ยในตลาดเนี่ยมันมีหลายระดับเลยของชุดแต่งเนี่ยของแจ๊บเนี่ยอยู่ในระดับไหนแล้วก็ความแตกต่างที่แตกต่างจากคู่แข่งอื่นๆเนี่ยเป็นยังไงครับถ้าจะถามว่าเราจะแข่งกับตัวเราเองมากกว่าครับนะครับแล้วในตลาดเนี่ยมันจะมีหลายแบบถ้าเป็นของเราเองเนี่ยเราจะเป็นพรีเมียมเกรดนะครับสินค้าเราเนี่ยจะเป็นเกรดพรีเมียมพรีเมียมนี่หมายถึงอะไรหมายถึงวัสดุหรือหมายถึงขั้นตอนทุกกระบวนการการผลิตนะครับที่เราเอาใจใส่กับมันเนี่ยทุกขั้นตอนนะครับไม่ใช่ว่าเป็นพรีเมียมต้องแพงอย่างเดียวไม่ใช่แต่ถ้าเป็นพรีเมียมจะเอาไปถูกมันก็ไม่ได้นะครับเพราะของถูกของดีไม่มีในโลกแน่นอนนะครับเพราะขั้นตอนการผลิตในแต่ละขั้นตอนมันก็มีต้นทุนของมันนะครับอย่างโดยเฉพาะตอนนี้เราจะมีพวกเราใช้เครื่องจักรเข้ามาช่วยซะส่วนใหญ่เอาเริ่มเลยขั้นตอนเราเริ่มนะครับขั้นตอนนะครับเราก็เริ่มจากขั้นตอนเลยเริ่มจากขั้นตอนเราก็ต้องหารถก่อนนะฮะเราก็จะดูรถในส่วนที่ว่าอ๋อรุ่นนี้สวยซื้อมาเลยไหมซื้อเลยครับอ๋อซื้อเลยครับจำเป็นครับยืมรถใครไม่ได้เพราะมันใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับอย่างน้อยต้องมี 30-45 วันในแต่ละโมเดลนะฮะแต่ว่าเราซื้อรถมาเสร็จแล้วก็ณทุกวันนี้เอาเทคโนโลยีการผลิตณทุกวันนี้ปัจจุบันเลยนะครับเราก็จะทำการสแกนด้วยเป็น 3D สแกนนะครับเพื่อจะเก็บผิวในส่วนที่จะติดตั้งนะครับพอเสร็จปุ๊บเราก็จะมีดีไซน์ของเราขึ้นมานะครับเป็นดีไซน์เป็น CG ทำคอมพิวเตอร์กราฟิกขึ้นมาเลือกหลายๆแบบแล้วก็มีทีมงานมาร่วมประชุมกันช่วยกันคัดเลือกว่าเอาแบบไหนพอได้แบบที่สรุปแล้วเราก็ทาส่งแบบเนี่ยเข้าไปเขียนแคดเลยเขียนแคดคือเขียนแคดก็คือไปเข้าไปทำไฟล์พร้อมที่จะกัดกับแม่พิมพ์สีก็คือเครื่องเขียนสีในโปรแกรม AutoCAD อะไรพวกนี้ครับในเรื่องโปรแกรมการออกแบบชิ้นส่วนใช่ครับพวกนั้นเสร็จปุ๊บแล้วเราก็ส่งเข้าเครื่อง CNC กัดออกไปแม่พิมพ์ได้เลยเครื่อง CNC นี่คืออะไร CNC มันก็จะคือเป็นเครื่องที่จะถามว่าเป็นอะไรก็คล้ายๆหุ่นยนต์ตัวนึงนะครับในการออกแบบเพียงแต่ว่าความเสถียรของมันเนี่ยเราจะเหนือกว่าทุกๆที่ตรงที่ว่าความเรียบเนียนของผิวนะครับไม่พิมพ์ CNC มันก็คือเครื่องกัดก็คือกัดกลึงนะครับแล้วก็ตามดีไซน์ที่เราออกแบบไปความคมของพื้นผิวของเส้นความเรียบเนียนของพื้นผิวอะไรพวกนี้ฮะเครื่อง CNC ที่ว่าเนี่ยทุกโรงงานก็มีหรือว่ามีแต่ถ้าเป็นระดับafter market เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นเราที่แรกที่มีครับที่เดียวป่ะน่าจะเป็นที่เดียวด้วยที่มี4-5แกนอ้าวแล้วที่อื่นทำไงที่อื่นอาจจะขั้นตอนเนี่ยมีบ้างที่ใช้3แกนกัดนะครับแต่เป็น3แกนงาน3แกนเนี่ยมันก็จะกัดได้เฉพาะงานพวกงานหน้าเดียวชิ้นเล็กๆที่ไม่มีมุมอันเดอร์คัตครับพวกนี้ซึ่งงานเรางานดีไซน์เนี่ยอันเดอร์คัตเยอะพวกนี้มันจะต้องจำเป็นจะต้องเอียงดอกเพื่อจะเข้าไปหาเขาครับเข้าไปหาชิ้นงานหรือเข้าไปหาแม่พิมพ์นะฮะครับครับก็ถ้าเกิดงานของแจ๊บเนี่ยถ้าเกิดใช้ในเรื่องของเทคโนโลยีตรงนี้ก็จะทำให้ในเรื่องของเส้นสายลายเส้นทั้งหลายเนี่ยมันค่อนข้างจะคมกว่าอุปกรณ์ของยี่ห้ออื่นหรือเปล่าเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องซื้อเพราะว่าหนึ่งแม้กระทั่งตัวเราเองเนี่ยก่อนที่เราจะซื้อก่อนที่เราจะทำเนี่ยเราเองเรายังทำไม่ได้เลยนะครับในการที่จะขึ้นดีไซน์มันทักหนึ่งดีไซน์ให้ซ้ายเท่ากันกับขวานะครับซึ่งมันเป็นปัญหาของทุกที่นะครับจนเราทำว่าเอานะลงทุนเพราะเราเป็นคนแต่งรถเราแต่งเราอยากแต่งให้สวยนะแต่งแล้วให้สวยแต่งแล้วให้ดูดีมันเอาตัวเราเองถ้าเราไปซื้อของถูกแต่ไม่สวยเราก็ไม่เอานี่แปลว่าที่เราเห็นในตลาดที่ไม่ใช่เกรดนี้เนี่ยซ้ายขวาไม่เท่ากันคือจะให้เราพูดยังไงดูเราก็ต้องลองดูครับเดี๋ยวต่อไปทำให้ผู้ชมนี้ต้องเอาไม้บรรทัดหรือว่าตลับเบสไปนั่งวัดกันเลยส่องดูอย่างนี้รู้ไหมเอามันดูก็รู้ด้วยสายตาเนี่ยครับครับผมดูก็รู้ด้วยสายตาแต่บางทีอยู่ที่ว่าที่ไหนจะทำได้เนียนกว่ากันครับเท่านั้นเองแล้วในเรื่องของวัสดุที่เอามาใช้เนี่ยฟังดูแล้วเหมือนไม่ใช่ไฟเบอร์ละทางนี้เนี่ยจะเน้นไปที่วัสดุประเภทของเรานี่อยู่ที่วอลลุ่มครับครับถ้าโมเดลไหนที่ว่าเราคิดว่า
วอลุ่มเยอะครับแม่พิมพ์เราจะเป็นอลูมิเนียมครับนะครับเราจะเป็นอลูมิเนียมหล่อมากับครับนะครับแต่ถ้าวอลุ่มน้อยลงมาหน่อยเราก็จะใช้เป็นพวกอีพ็อกซี่ครับครับแต่ว่าจะต่างกันครับเพราะว่าถ้าอีพ็อกซี่เนี่ยมันก็จะทนมันต้องขึ้นกับความร้อนนะครับเพราะฉะนั้นแม่พิมพ์ต้องทนความร้อนได้ครับกี่ช็อตครับนะฮะสมมติว่าถ้าเราจะเป็นพันช็อตเนี่ยต้องเป็นมิเนียมละเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยแว็กไปทำไปทำไปมันก็จะเสียสภาพของแม่พิมพ์แล้วผลงานที่ออกมานี่ต่างกันระหว่างอีพ็อกซี่ระหว่างอีพ็อกซี่กับอลูมิเนียมถ้าช็อตน้อยๆไม่ต่างครับอ๋อมันมีผลเรื่องความทนทานของแม่พิมพ์ถูกต้องแค่ความทนทานของคือถ้าเราทำวอลุ่มมากๆก็ต้องแม่พิมพ์ที่ทนทานถูกต้องที่ทนทานมากกว่าครับผมแล้วที่เราบอกแว็กคัมนี่หมายถึงว่าเราเอาวัสดุอะไรมาทำตัวในส่วนของชุดแต่งพวกนี้เป็นพลาสติก ABS พลาสติก ABS นะครับของเราจะใช้เป็นโรงงาน1ใน2ของประเทศไทยที่เขาผลิตแผ่นขายให้เราเรื่องคุณภาพ ABS นะครับ ABS ครับแล้วเหมือนกับที่เขาติดจากโรงงานที่อุตสาหกรรมในเรื่องของรถยนต์ทั่วไปป่ะถ้าเป็นชุดแต่งนะครับก็จะเป็นวัสดุเดียวกันคือจะเป็น ABS เหมือนกันนะครับยกเว้นถ้าเป็นพวกกันชนน่าจะเป็นพลาสติกอีกตัวนึงละนะอ๋อกันชนก็จะอีกแบบนึงแล้วเหตุที่เราเลือก ABS เพราะอะไร1เหตุผลที่เลือก ABS เพราะว่า1ยืดหยุ่นครับนะครับเหนียวครับแล้วก็แข็งทนทานพอสมควรดีกว่านะครับอย่างกรณีพี่เอาสมมุติแต่ก่อนเป็นไฟเบอร์ครับฮะรถพี่ไปขึ้นเนินนิดนึงครับแตะเป็นแตกครับโดนอะไรก็แล้วแต่คือแตะพอเป็นแตกนะครับเพราะไฟเบอร์สวยได้ด้วยสีโป๊ะนะฮะแต่พลาสติก ABS เนี่ยความที่เขามียืดหยุ่นในตัวเวลาพี่ไปขึ้นเนินหรืออะไรเนี่ยมันยืดหยุ่นได้ครับนะครับมันก็เลยทำให้ไม่แตกตรงนี้ความทนทานมันจะมากกว่าเมื่อกี้เล่าขั้นตอนถึงใช้เครื่องกัดแม่พิมพ์แล้วกัดจากนั้นเป็นไงต่อพอกัดแม่พิมพ์เสร็จเราก็เอามาขึ้นงานได้เลยนะครับอาจจะไม่เรียกทำเขาเรียกมาเทสทำฟิตติ้งสักรอบหรือ2รอบเท่านั้นเองโดยที่ว่าโอเคละไม่ต้องแก้ไขอะไรละก็สามารถผลิตขายได้เลยจากที่แต่ก่อนนี้เราใช้คนทำใช้มือทำใช้เวลาต่อ1โมเดลก็ประมาณ45วันตอนนี้ต่อ1โมเดลเราจะลดเวลาเหลืออยู่ประมาณ20กว่าวันนับจากวันที่ได้รถมานับจากวันที่ได้รถมา20วันของก็จะออกถูกต้องครับแล้วมันก็มีในเรื่องของทำรูปร่างหน้าตาแล้วเนี่ยในเรื่องของสีแล้วก็ในเรื่องของการติดตั้งเนี่ยความแนบสนิทเนี่ยมันของแจ๊บนี่เป็นยังไงบ้างความแนบเราเน้นอยู่แล้วครับในเรื่องของ1คุณภาพสีของเราเองเรามีรับประกันให้1ปีนะครับเป็นสี 2K ทั้งระบบนะครับแล้วในปลายปีเนี่ยยังน่าจะเป็นช่วงต้นปีหน้ามากกว่าตอนนี้กำลังทำเราเซ็นสัญญาไปแล้วเรียบร้อยจะเป็นลายโรบอทนะครับเป็นโรบอทเป็นลายคอนเวเยอร์สำหรับพ่นสีโดยเฉพาะเลยนะฮะซึ่งตรงนี้มันจะต้องใช้การวางแผนกันค่อนข้างที่โรงงานที่นี่แหละอีกที่นึงอีกที่นึงที่จะอยู่ก็อยู่ติดกันนั่นแหละครับอยู่ที่ไหนเนี่ยบ้านกล้วยไซน้อยบางใหญ่นนทบุรีครับบ้านกล้วยไซน้อยบางใหญ่นนทบุรีถูกต้องครับซอยถนนบ้านกล้วยไซน้อยครับแล้วอย่างนี้นี่เวลาเราทำธุรกิจนี้ยังไงถ้าเกิดจะเข้ามาจำหน่ายในกรุงเทพหรือว่าไปจำหน่ายถ้าจะมาร่วมทำธุรกิจกับเราเนี่ยหนึ่งเราต้องดูก่อนว่ามันถ้าเป็นร้านใหม่ๆเนี่ยเราต้องดูว่าร้านคุณเนี่ยอยู่ใกล้เคียงกับลูกค้าเก่าเราหรือเปล่าครับนะครับเราจะค่อนข้างมีความผูกพันกับลูกค้าเก่าตอนนี้คือเรามีตัวแทนจำหน่ายเรามีตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศทั่วประเทศติดตั้งเรียบร้อยด้วยพร้อมติดตั้งพร้อมติดตั้งครับผมครับพร้อมติดตั้งได้ทุกจังหวัดโทรเข้ามาสอบถามดูได้นะครับว่าคุณอยู่จังหวัดนี้คุณจะไปติดได้ที่ร้านไหนชื่ออะไรครับครับเพราะแต่ละจังหวัดเราก็จะให้เต็มที่ก็เจ้าสองเจ้าเท่านั้นเองครับตอนนี้มีสำหรับรถรุ่นอะไรบ้างณตอนนี้เนี่ยถ้าเมนหลักๆเราเนี่ยคือเป็นรถตู้ล่ะครับนะครับรถตู้เรานี่ค่อนข้างหลากหลายที่สุดในประเทศไทยอยู่แล้วนะครับมีอะไรบ้างโตโยต้าตอนนี้ก็มีแต่โตโยต้ามีโตโยต้าแล้วก็โตโยต้าแล้วก็โตโยต้าถูกต้องครับกำลังจะมีของนิสสันนะฮะคุณใดไม่ได้ทำครับยังไม่ได้ทำก็ตู้นี้หมายถึงเป็นรถตู้ออกแนวนะทรงตู้จริงๆเป็นตู้เลยของโตโยต้าเลยนะครับเป็นคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ตัวไฮเอสตัวเล็กตัวนี้เรามีหมดนะครับแล้วกำลังจะทำนิสสันด้วยนี่รอรถอยู่นะครับแต่นิสสันนี่ต้องรอสักระยะหนึ่งครับแล้วในส่วนของรถตู้เนี่ยที่เราบอกว่าถือว่าเป็น
จุดตัวเด่นมากเลยปัจจุบันนี้เรามีแบบดีไซน์กี่รุ่นกี่แบบยังไงบ้างหรือว่าคอมพิวเตอร์ก็มีแบบนึงไฮเอ็ดก็มีแบบมันจะไม่เหมือนรถเก๋งครับรถตู้นี้เราจะมีค่อนข้างเยอะมากเป็นอย่างอชุดพาร์ทแอโรพาร์ทรอบล่าง4ชิ้นเนี่ยเราก็มีเป็นหลายสิบแบบแล้วซึ่งให้เข้าไปเลือกกันดูได้เลยมาสำหรับรถรุ่นเดียวเลยรุ่นเดียวครับสำหรับรถรุ่นเดียวรถตู้รุ่นนี้รุ่นเดียวเลยสิบแบบเราจะสิบแบบเลยถูกมีเป็นสิบแบบแล้วเราจะหลากหลายมากครับค่อนข้างหลากหลายทำไมอ่ะเพราะว่าตลาดมันยังไงเขาตลาดยังไงเหรอครับคือรถตู้เนี่ยต้องทำความเข้าใจกับพี่ๆที่เขาขับรถตู้ด้วยนะครับคือหนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่แล้วรถเป็นรถทำมาหากินนะครับแล้วคนเช่าโรคจิตอย่างพวกเราก็อยากขึ้นรถสวย มันก็ต้องจำเป็นเขาจะต้องแต่งถูกไหมฮะถ้าเขาแต่งสวยนั่งสบายเขาก็มีลูกค้าประจำเยอะนะครับเขาก็จะมีลูกค้าประจำต่อเนื่องโดยที่เขาไม่ต้องไปนั่งหาลูกค้าใหม่ๆตลอดเป็นอย่างนั้นและใน10แบบที่พูดก็คือรถนิยมเขาก็หลากหลายด้วยใช่ไหมถูกต้องแต่ละคนก็ชอบไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องมีหลายๆแบบให้เลือกใช่ครับผมเพื่อจะซัพพอร์ตรองรับเขาทุกคนในส่วนของหลายๆแบบให้เลือกนี่เราเน้นตกแต่งภายนอกอย่างเดียวหรือเปล่าเนี่ยส่วนรถตู้จริงๆแล้วเนี่ยเราเน้นของเราเนี่ยเมนที่เราผลิตเราก็คือตกแต่งภายนอกพวกแอโรพาร์ทพวกชุดแต่งอะไรพวกนี้ต่างๆนะครับแต่ภายในเนี่ยส่วนใหญ่ลูกค้าเราลูกค้าที่เป็นดีลเลอร์เราจะเป็นร้านรับตกแต่งภายในอยู่แล้วนะครับซึ่งเราไปเสริมกันในตัวอยู่แล้วถูกต้องถ้าเราจะทำเราก็ทำเฉพาะที่เราชอบเราจะทำขึ้นโชว์บ้างภายในนะอันนี้พูดถึงภายในทำให้มันเป็นล้ำยุคไปเลยอันนั้นเอาไว้เพื่อไปออกงานสำหรับโชว์แต่ให้เรารับงานเพื่อจะทำแข่งกับลูกค้าเราทำไม่ได้เพราะลูกเป็นกลุ่มลูกค้าเราอยู่แล้วที่เขารับทำภายในเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของรถตู้ใช่ครับใช่ครับเห็นบอกว่าเวลาจะหมดหรือยังก็หมดแล้วล่ะก็คุยสอนนะครับคุยสอนก็จะมาดูว่าชุดแต่งของรถเก๋งบ้างนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวกลับมาครับสักครู่ครับครับกลับมาช่วงที่2ของ Formula Forum นะครับขณะนี้เรากำลังพูดคุยอยู่กับคุณอภิชาติวงรุ่งโรจน์กิจนะครับกรรมการบริหารบริษัทไจแปนคาร์ Accessory and Parts จำกัดนะครับพูดคุยกันถึงเรื่องของชุดแต่งรถยนต์แจ๊บนะครับมีคำถามท่านร่วมสนุกครับถามท่านผู้ชมว่าโรงงานของแจ๊บนั้นตั้งอยู่ที่ไหนนะครับส่งคำตอบมาทางอีเมลเลย formula_forum.co.th ภายในวันที่30เมษายนนี้มีชุดแต่งแจ๊บ1ชุดนะครับเป็นรางวัลสำหรับ1ท่านที่โชคดีจากการที่ตอบถูกและโชคดีจากการจับฉลากนะครับมูลค่า 20,000 กว่าบาทนะครับและอีก9ท่านจะได้รับเสื้อโปโลจากแจ๊บเป็นรางวัลครับคุณพี่ชายคุยกันต่อครับผมเมื่อกี้ชุดแต่งรถตู้ครับมาถึงชุดแต่งรถเก๋ง SUV บ้างตรงมีของรุ่นไหนบ้างคือเราตอนนี้นะตอนนี้เราจะมีอยู่ประมาณ8โมเดลนะครับถ้าเป็นเกี่ยวกับไม่ใช่รถตู้เป็นพวก SUV เป็นพวก Eco Car พวกนี้นะครับก็จะมีเริ่มจาก Fortuner นะครับ Pajero รถยอดฮิตนะครับ2รุ่นนี้นะครับ2รุ่นนี้ต้องมีแล้วก็เป็น Suzuki Swift นะครับMitsubishi Mirage นะครับแล้วก็จะมี Civic ตัวใหม่นะครับแล้วก็จะมีตัวนิสสันมาร์ชมีพีอูสนะครับตัวต้าพีอูสอีกหนึ่งตัวแล้วก็จะมีอเมล่าทั้งหมด8โมเดลสงสัยพีอูสเนี่ยทำไมถึงไม่ทำพีอูสทำไมถึงทำพีอูสเหตุผลเนี่ยทำไมถึงทำพีอูสเป็นความชอบส่วนตัวเลยใช่ไหมเป็นความชอบส่วนตัวเลยจำนวนรถเขาดูหลักตลาดอะไรทั้งหลายมันถูกครับเป็นคนเราเป็นคนชอบรถชอบเล่นรถพอเราไปเห็นด้วยมันล้ำสมัยดีแล้วก็เอาซื้อมาเลยไหนซื้อก็ทำขึ้นมาเลยทำให้ตัวเองหรือเปล่าเนี่ยทำให้ครับต่อเลยครับเพราะมันที่ทำด้วยความชอบทำด้วยความชอบแล้วก็แต่งกันไหมพี่อุสก็มันก็มีตัวแต่งกันนี่ก็มันก็มีชุดแต่งเป็นตัวทีอดีเป็นตัวของโรงงานอย่างที่บอกนานาจิตตังครับบางคนก็ไม่ชอบบางคนก็ชอบของเราก็มาใส่ของเราครับเป็นอย่างนั้นมีมาถอดทีอดีใส่เราก็มีคุยส่วนบางส่วนนะครับแล้วในส่วนของพี่อู๊ดนี่เรามีรุ่นอะไรให้เลือก
เหมือนกับรถตู้ไหมรถตู้นี่มีเป็น10รุ่นมีครับถ้าเป็นรถเก๋งเนี่ยเขาจะเป็นเซตถ้าเป็นรถตู้เนี่ยเขาสามารถจะมิกแอนด์แมทได้นะครับว่าจะเอาตัวนี้ของรุ่นนี้มาใส่กันได้แต่รถเก๋งเนี่ยมันส่วนใหญ่เราจะเป็นงานที่เป็นงานต่อเนื่องทั้งคันนะครับไม่สามารถที่จะเอาของอื่นมาใส่ได้ก็คือออกแบบมาเนี่ยออกแบบให้ลงตัวทั้งคันแล้วถึงต้องแล้วรุ่นนึงมีกี่เซตส่วนใหญ่เราจะมีแค่1อย่างสวิฟต์เนี่ยก็มี1มีแค่1ดีไซน์แต่ใน1ดีไซน์ของเราเนี่ยสามารถจะพลิกแพงไปได้โดยที่ทำให้เหมือนเป็น2ชุด3ชุดได้เลยเกี่ยวกับเรื่องการเพ้นท์นะครับนะครับอย่างถ้าเป็นเราสามารถจะพ่นสีดำด้านตัดกับสีตัวรถครับหรือจะสวนทางกันคือเอาสีตัวรถมาตัดกับดำด้านแต่ละส่วนนี่คือแนวคิดตั้งแต่การออกแบบละเลือกได้เป็นเน้นเรื่องสีแต่ในเรื่องของดีไซน์เนี่ยหน้าตาจะเหมือนกันหน้าตาคือหรือว่าลวดลายเหมือนกันใช่ครับซึ่งแต่พอเปลี่ยนสีไปแล้วกลายเป็นคนละชุดทันทีครับนะครับคนละชุดทันทีแล้วในการออกแบบนี้เราทำไว้ในหนึ่งเซตมันมีทั้งหมดกี่ชิ้นยังไงบ้างส่วนใหญ่นะครับเราก็จะแล้วแต่รุ่นด้วยอย่างสวิฟต์เนี่ยนะครับถ้าอย่างสวิฟต์เนี่ย1ชุดเราจะมีทั้งหมด10ชิ้นมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีเป็นส่วนของฟอนต์เรียหน้าหลังนะครับหน้าหลัง2ข้างอีก2เป็น4นะครับคิ้วล้ออีก4เป็น8นะครับสกู๊ปอีก1ตัวเป็น9สปอยเลอร์อีกตัวนึงสกู๊ปคือเป็นสกู๊ปฝากระโปรงต้องเจาะกระโปรงใช่มั้ยของเราจะไม่เน้นงานเจาะเราจะเป็นสกู๊ปหลอกนะครับแม้กระทั่งท่อไอเสียด้านท่อไอเสียที่เป็นท่อคู่ท่อคู่ก็จะเป็นท่อหลอกเหมือนกันเราจะไม่เน้นให้ลูกค้าเราเนี่ยจะต้องไปเจาะตัวรถหรือไปดัดเติมเสริมแต่งเกี่ยวกับตัวรถครับเดี๋ยวตัวทีหน้าหลังข้าง2เป็น4ไอ้คิวล้อ4เป็น8สกู๊ป1 9อีกสปอยเลอร์สปอยเลอร์ข้างหลังอีก1ชิ้นเป็น10ครับไอ้ชิ้นสเกิร์ตหลังนี่รวมท่อไอเสียรวมนับเป็นชิ้นเดียวนับเป็นชิ้นมีอยู่ในท่อไอเสียท่อเสียมีปลายท่อเป็นปลายท่อครับเป็นอะไรเป็นสเตนเลสเป็นสเตนเลสครับเราจะใช้เป็นสเตนเลสเกรดที่สนิมไม่ขึ้นครับนะครับเป็นเกรด304เกรดที่ดีที่สุดของสเตนเลสในการขึ้นรูปนะฮะแล้วมันจะมีเรื่องของเดี๋ยวนี้ก็เราจะเห็นว่าในการดีไซน์เนี่ยนอกจากว่าจะมีอุปกรณ์เข้ามาไม่ใช่ว่าดีไซน์เฉพาะพลาสติกอย่างเดียว ABS อย่างเดียวเขาจะมัมมิกเอาอย่างบอกว่าท่อสเตนเลสก็บางเอาพวกไฟเฟยอะไรทางนี้นี่มีทำพวกนี้เข้ามาด้วยป่ะแต่โอเคในเรื่องข้อสแตนเลสเข้ามาใช้มีครับอย่างถ้าเป็นงานสแตนเลสเนี่ยเราจะมีโรงงานพันธมิตรของเราอยู่ที่เป็นเพื่อนกันอยู่นะครับเป็นคนขึ้นรูปให้เราทั้งหมดนะครับแต่ส่วนของพวกไฟเดย์ไลท์ซึ่งตอนนี้มันเป็นเทรนนะฮะเราก็อันที่ตรงนี้เป็นอะไรที่เราบอกว่าเราไม่สามารถจะผลิตเองได้เราก็หาบริษัทที่คือขาดยากอะขาดยากนี่หมายถึงอะไรหลอดไฟครับไม่ใช่เปิดมาแล้วขาดเปิดมาแล้วขาดเพราะคนที่ต้องเคลมคือเราคุณภาพที่ไม่ถึงใช่ไหมถูกต้องเพราะคุณภาพที่ไม่ถึงเนี่ยคือมันมีหาซื้อได้เยอะแยะทั่วไปตามท้องตลาดต้องเลือกเพราะว่ามันติดอยู่กับของเราก็เป็นของเราแล้วถูกใช่ครับเพราะฉะนั้นเราจำเป็นเพราะว่ามันเวลาติดเข้าไปแล้วเนี่ยคือกลายเป็นของเราแล้วไม่ใช่ของยี่ห้อที่เขามาซื้อแล้วถูกไหมเพราะนั้นเราก็ต้องรักษาตรงนี้ด้วยเราก็จะต้องเน้นก็จะมีอยู่แค่สองสามแบรนด์ในเมืองไทยท่านเองที่พอจะซื้อมาใส่ชุดแต่งเราได้นะครับแต่ราคามันค่อนข้างสูงเหมือนกันเราก็คัดสรรมาให้ละคัดสรรมาให้ครับผมครับแล้วในเรื่องของไอ้เซต10ในหนึ่งเซตแล้วมี10ชิ้นเนี่ยจำเป็นจะต้องใส่ทั้ง10ชิ้นไหมจำเป็นครับถ้าไม่ใส่ก็คือไม่ต่อเนื่องแล้วเราก็อยากให้ใส่ด้วยมาขอซื้อเรา4ชิ้นเราก็จะบอกว่าใส่ไม่ได้เพราะว่ามันคุณใส่4ชิ้นไม่มีคิ้วล้อตรงส่วนที่มันเกยออกมามันก็โป่งขึ้นมามันดูไม่สวยแล้วก็อย่าไปใส่เลยพี่ใส่4ชิ้นไปหาที่อื่นดีกว่าแต่บางชิ้นไม่เกี่ยวสิ่งสกู๊ปเนี่ยถ้าสกู๊ปอย่างเงี้ยโอเคแยกขายให้ได้ครับเราแยกขายให้ได้สกู๊ปสปอยเลอร์ที่มันไม่ใช่ชิ้นงานที่ต่อเนื่องกันครับแต่ถ้าเกิดชิ้นงานที่ต่อเนื่องเนี่ยแนะนำว่าควรใช้ถ้าชอบของเราใส่ของเราเถอะเราไม่อยากปล่อยให้ไปแต่งแบบใช่ครับใจชอบใช่ครับไม่ครบเซตอะไรอย่างเงี้ยครับผมเพราะเราบอกจริงๆว่าเราทำงานด้วยความพิถีพิถันจริงๆทุกขั้นตอนแม้กระทั่งตั้งแต่เริ่มได้รถมาในขั้นตอนการดีไซน์ในขั้นตอนการผลิตทุกอย่างนะครับการติดตั้งเราทำยังไงการติดตั้งใช่ไหมครับเราก็จะมีทีมติดตั้งของเราอยู่นะครับถ้าเป็นในกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยเราก็โทรหาได้นัดกันวันนัดอะไรติดตั้งแล้ววิธีติดเรายังใช้กาวหรือใช้เป็นส่วนใหญ่จะเป็นเทปนะครับแล้วก็คลิปเนี่ยเราจะให้จำแหน่งรูเดิมของตัวรถโดยที่เราไม่เน้นการเจาะตัวรถครับคือไม่เจาะเลยไม่มีเจาะครับของรถของเรานี่จะไม่มีเจาะติดเข้าไปอย่างเดียวครับ
นั้นมันแล้วอยู่ไหมอ๋ออยู่สิครับยิ่งอยู่ยิ่งแน่นพวกนี้มันมีระยะเซตตัวนะครับมันจะมีระยะการเซตตัวอยู่ประมาณสักวันหรือ2วันเนี่ยทีนี้ยิ่งคือระยะนี้คือยังไงห้ามขับเร็วหรือว่าห้ามโดนฝนอย่าไปอัดฉีดอย่าไปล้างไปฉีดอย่าไปล้างอัดฉีดล้างได้ครับไม่เป็นไรแต่อย่าไปอัดฉีดอัดน้ำใส่มันแรงดันน้ำมันยังสู้แรงดันน้ำมากไม่ไหวโดนฝนได้โดนฝนได้สบายแต่ถ้าเกิดสมมติว่าไปละไปเกิดไปเผลอไม่รู้มาก่อนไปล้างอัดฉีดแล้วยนต์นี่สามารถที่จะมาเข้ามาได้เลยครับกลับมาใส่ซ่อมแซมแก้ไขได้ได้ครับแล้วในแต่ละชุดเนี่ยตอนนี้ที่มีทั้งหมดอยู่ทั้งหมด8รุ่นใช่ไหมครับรุ่นอะไรที่ตอนนี้อยู่ในความนิยมมารุ่นที่อยู่ในความนิยมใช่ไหมครับในกระแสเลยก็อย่าบอกว่าเป็นในเจ้าตัวที่คุณสายยศถามนะพี่อุดเพราะไอ้ตัวนั้นที่ทำด้วยใจรักใช่ไหมทำด้วยใจรักครับน่าจะน้อยที่สุดรู้สึกผิดมาทุกวันนี้ลูกน้องนี่แบบว่าโบนัสหายครับผมรู้สึกผิดมาทุกวันนี้ที่ขายดีๆก็จะมีเนี่ยครับคือ7รุ่นนะขายดีหมดเลยจบไปพี่อุดไปอย่างนั้นซะครับเป็นอย่างนั้นแล้วมีตัวไหนไหมที่ว่าแบบว่าให้ของเราเนี่ยเจ๋งสุดเจ๋งเขาพูดกันว่าถ้าเป็นสมมติเป็นสวิฟต้องแต่งของของแจ๊บนะของเรานี่ไม่ใช่ว่าเราอันนี้นะแต่ว่าของเราเนี่ยเป็นกระแสแทบทุกรุ่นครับนะครับยกเว้นพิวส์ในยกเว้นต้องย้ำอยู่เป็นกระแสแทบทุกรุ่นจากที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือว่าในเรื่องของกระแสตอบรับจากร้านค้าทั่วประเทศอะไรพวกนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วจะได้รับผลตอบรับที่ดีเป็นกระแสแทบทุกรุ่นเลยนะครับเริ่มมาตั้งแต่รุ่นแรกเลยนิสสันมาร์ชที่เราทำมานะครับนิสสันมาร์ชกายมาร์ชทำก่อนมาร์ชนี่เริ่มก่อนครับมาร์ชนี่เริ่มก่อนเลยครับนะครับแล้วก็ค่อยๆขึ้นมาค่อยๆขยับขึ้นมาครับแล้วในเรื่องของตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดบอกว่า7รุ่นนี้นิยมนี่ตอนนี้ถ้าเกิดจะเข้าไปติดตั้งเนี่ยต้องรอมั้ยต้องรอไหมของเรานี่ได้จะรอก็ประมาณ3วันอย่างช้าสุดนะครับไม่รอของไม่ใช่รอความติดตั้งนัดวันติดตั้งได้เลยไม่เกิน3วันต้องนัดเข้าไปใช่ไหมต้องนัดเข้าไปครับเพราะส่วนใหญ่เราจะมีคิวให้กับร้านส่งแล้วสีอ่ะเรื่องสีสุดครับต้องรอทำสีด้วย3วันนี้คือพร้อมสีรอในเวลาแล้วมีทุกสีที่รถรุ่นนั้นมีมีครับจำเป็นต้องมีอยู่แล้วครับต้องมีครับแล้วที่เห็นนี่ส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปที่รถญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะเน้นไปรถที่คือสวยด้วยแต่มันก็ต้องเป็นในแนวของธุรกิจด้วยนะครับเราจะทำเรามองแล้วสวยแต่เราก็ต้องเหมือนที่บอกย้อนกลับมาพี่อู๊ดอีกทำได้ใจทำเอามันครับมีบ้างนะต้องมีบ้างเอามันด้วยมันก็ต้องเป็นในแง่ที่เป็นรถที่เป็นกระแสด้วยนะครับอย่างนั้นที่เราจะมีแนวทางอย่างตอนนี้ที่หลังจาก8โมเดลนี้เราก็จะมีออกมาอีกยังมีอีกประมาณตอนนี้ส่วนเราจะรอรถอยู่ทั้งหมดเลยนะครับก็จะเป็นทั้งเทเบเซอร์ทั้งวีออสใหม่ทั้งตัวซิตี้นะครับแล้วก็จะมีรถตู้นิสสันตัวใหม่เนี่ยพวกนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนรอรถกำลังดีไซน์อยู่นะครับแล้วก็จะมีพวกที่กำลังผลิตอยู่ก็จะมีอย่างที่บอกในของพี่ก็อยู่ในขั้นตอนการดีไซน์ที่บอกว่าเป็นฟอร์ดเฟสต้าเฟสต้านะครับเป็นฟอร์ดเฟสต้าแล้วก็จะมีของ Honda Amaz ครับนะครับ Amaz นี่กำลังจะเริ่มผลิตแล้ว BO มีไหม BO 5ประตูไม่ได้ทำไม่ได้ทำมันดูแล้วมีทำยาแมสดูแล้วแบบมันยังเราทำไม่ได้สวยอ่ะเราเลยไม่ทำนะครับก็จะมีของแมสน่าจะสวยใช่ไหมแมสน่าจะสวยครับผมมีแมสแล้วก็มีเป็นของนิสสันอีกตัวหนึ่งซิลฟี่ซิลฟี่ก็ดูทีท่าว่าเนี่ยพวกที่พูดถึงเนี่ยที่คุณอภิชาติพูดถึงนี่น่าจะออกประมาณช่วงไหนน่าจะออกประมาณช่วงไหนนะครับก็ไล่กันออกไปภายในสิ้นปีนี้แผนการผลิตเราก็น่าจะมีอีกประมาณ8โมเดลอย่างน้อยนะครับ8โมเดล8โมเดลสิ้นปีเลยสิ้นปีถึงสิ้นปีนะครับอ๋อแต่ว่าในช่วงระยะนี้ก็จะค่อยๆทยอยไล่ผลิตไปก่อนอย่างตัว Vios เนี่ยตอนนี้โอเครถยังไม่ได้กันแล้วก็จะเป็นอาจจะเป็นคิวสุดท้ายในแผนการผลิตนะครับพอผลิตเสร็จรถเริ่มออกมาก็เริ่มมีสินค้าระหว่างนั้นเราก็เริ่มทำประชาสัมพันธ์ไปนะครับแล้วอย่างนั้นมันจะไม่ช้าเกินไปหรอไม่ช้าเพราะว่าเรื่องของชุดแต่งเนี่ยบางทีมันเป็นเรื่องของความสวยงามที่แบบต
ต้องรีบนำเสนอมันเหมือนกับกระแสมาปุ๊บแล้วเสร็จแล้วก็ต้องแข่งกันเรื่องเวลาครับมันจะแข่งกันเรื่องสมัยก่อนถ้าเป็นที่อื่นเนี่ยแนวทางที่อื่นจะแข่งกันเรื่องใครเร็วก่อนได้ก่อนใครเร็วก่อนได้ก่อนแต่ผมกลับมองว่าลูกค้าเดี๋ยวนี้เนี่ยผู้บริโภคนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยเขามีแนวคิดของเขาว่ากว่าเขาจะซื้ออะไรเนี่ยเขาต้องดูสินค้าที่ดีที่สุดนะครับไม่ว่าในกระแสต่างๆที่เราเข้าไปทำเซอร์เวย์การตลาดมานะครับอย่างนี้สันมาร์ทผมเนี่ยผมก็เคยมีแนวคิดนี้ทำก่อนเสร็จก่อนหลังจากเสร็จมากว่าจะได้ขายจริงๆเกือบปีโอ้โหทำไมมันก็นิสสันไม่ปล่อยรถนิสสันไม่มีรถจะขายนะฮะในเมื่อนิสสันไม่มีรถจะขายเป็นกระแสใช่หรือไม่มีรถที่จะมาติดตั้งเราก็ไม่รู้จะทำไงนะฮะพอหลังจากที่นิสสันเริ่มทยอยปล่อยรถมาทีนี้เราก็ขายเพราะจุดของนิสสันเนี่ยเรามีส่งไปญี่ปุ่นด้วยนะครับเรามีส่งออกด้วยไปญี่ปุ่นเป็นตัวรถตู้กับตัวนิสสันมาร์ทที่เราส่งไปขายที่ญี่ปุ่นด้วยจุดเด่นของแจ๊บเนี่ยคืออะไรจุดเด่นของแจ๊บใช่ไหมครับจุดเด่นน่าจะอยู่ที่ความหลากหลายของสินค้ามากกว่าเราโตมากับรถตู้นะฮะเราเริ่มมาจากรถตู้แล้วรถตู้เราเนี่ยส่วนแบ่งการตลาดของเราตอนนี้เนี่ยน่าจะอยู่ประมาณไม่ต่ำกว่า 60% ในประเทศไทยเพราะว่าความหลากหลายและก็ความกล้าคิดของเราความเป็นอะไรอ่ะเราจะเรียกว่าเป็นผู้นำในตลาดนะครับเราจะต้องคิดใหม่ๆตลอดเอกลักษณ์ในด้านดีไซน์นี่เรามีไหมพอจะบอกได้ไหมมันถ้าเป็นรถตู้นะครับเอกลักษณ์ในด้านของการดีไซน์เนี่ยมันจะอยู่ที่ณช่วงเวลารถตู้จะเปลี่ยนไปเรื่อยคุณต้องตามจังหวะให้ทันปีนี้หรือ6เดือนนี้โอ้เทรนด์น้องญี่ปุ่นจ๋าๆเลยแต่งน้องญี่ปุ่นจ๋าๆเลยครับแม็กต้องเตี้ยต้องเรียบเราก็ต้องตามให้ทันนะครับตอนนี้มาแนวทรานส์ฟอร์เมอร์เลยก็ต้องออกแบบมาให้ทันตรงนั้นซึ่งเราซัพพอร์ตได้ทุกแนวนะครับเราซัพพอร์ตแล้วถ้าเป็นพวกอีโคคาร์เนี่ยอีโคคาร์นี่ดีไซน์เราอะไรคือจุดเด่นในด้านดีไซน์ของเราจุดเด่นในด้านดีไซน์ของเรามีความรู้สึกว่าเพราะตอนนี้คู่แข่งเยอะแยะใช่ไหมถูกครับแข่งเยอะแยะเราต้องมีจุดเด่นของเราถูกครับจุดเด่นของเราเนี่ยคือหนึ่งในเรื่องของดีเทลต่างๆที่เราใส่เข้าไปนะครับอาจจะเป็นเรื่องของชิ้นงานที่ประดับด้วยโครเมียมหรือเป็นสแตนเลสซึ่งตรงนี้เนี่ยบางที่เนี่ยต้องไปใส่เองหรืออะไรเองเราจะเน้นในเรื่องของความสวยงามเรียบง่ายสามารถจะใส่ได้ทั้งกับผู้ใช้ที่เป็นผู้หญิงและผู้ชายนะครับเขาสามารถจะเลือกดูได้ว่าเขาอยากได้แบบไหนเป็นผู้หญิงก็ใช้ทำสีนึงผู้ชายก็ทำสีนึงไม่แรงไปนะผู้หญิงบางทีไม่ชอบแรงๆเราทำเป็นสีหมดเลยก็ยังได้นะฮะตรงนี้ความยืดหยุ่นเราจะค่อนข้างสูงในการออกแบบดีไซน์แต่ละแบบแต่ตอนหลังๆนี่เห็นก็จะเป็นอีโคคาร์นะแต่บางทีตีทำดีไซน์เรื่องซุ้มล้อเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยคือมันเป็นเทรนเขาเรื่องไงหรือว่าเป็นดูเทรนไหมคือจริงๆแล้วเนี่ยมันเริ่มในเรื่องดีไซน์ที่ใส่ซุ้มล้อนี่เพราะที่ใส่ซุ้มล้อนี่เพราะนะตอนแรกเลยเนี่ยอันนี้เราผมก็ไม่รู้นะแต่ในจากความคิดเราเองนะครับจากความคิดตัวผมเองเนี่ยเริ่มมาจากนิสสันมาร์ทเนี่ยมาร์ทเป็นรุ่นแรกเลยเป็นรถเก๋งรุ่นแรกของโรงงานเราที่เราทำครับนะครับแล้วเราก็ไปดูในงานมอเตอร์โชว์ครับออกเปิดตัวรถคันนี้มันเป็นมินิได้นะฮะมันเป็นมินิได้ครับมินินี่หมายถึงมินิคูเปอร์มินิคูเปอร์มันเป็นมินิคูเปอร์ได้มินิฮะนะครับมันเป็นมินิคูเปอร์ได้แล้วก็ลองทำดูเล่นๆครับนะครับมาถึงก็มาเครดินใส่คิ้วล้อด้วยในลองใส่สกู๊ปซิเป็นยังไงเอาใส่สกู๊ปมีคิ้วล้อโอเคก็เริ่มมาจากตรงนั้นพอมีคิ้วล้อใหม่ๆเราโดนเรื่องก๊อปปี้เหมือนกันนิสสันมาร์ทก็มากลายเป็นเทรนว่าไอ้รถ5ประตูป้อมๆเนี่ยมันก็เลยจะต้องมีคิ้วล้อเข้ามาเสริมมันจะดูให้สง่าดูให้มันบึกบึนขึ้นมาหน่อยแทนที่มันจะดูรถเล็กๆกระจุ๋มกระจิ๋มเหมือนอย่างมิลาดเนี่ยยกตัวอย่างมิลาดมิลาดของเราเนี่ยระหว่างรถเปล่ากับรถที่แต่งแล้วเนี่ยมันจะเป็นคนละเรื่องเลยคนละแบบด้วยสิ้นเชิงนี่เขาบอกว่าเวลาหมดแล้วถ้าเกิดอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ไหนสั้นๆนิดนึงเข้าไปดูได้ที่ www.clubjab.com เข้าไปได้ดูครับผมนี่จะมีแบบให้ดูเลยใช่ไหมว่าก็จะมีแบบให้ดูเลยให้เลือกดูได้เลยครับรถคุณรุ่นไหนมีชุดแต่งหน้าตายังไงใช่ครับอีโคคาร์ชุดหนึ่งกี่ตัง
ก็มีแล้วกลับมาพบกันใหม่เสาร์หน้า 17:00 น.นะครับครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ